ท่านผู้เจริญในพระสัทธรรมทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนการอยู่ร่วมกันของสัตว์โลกว่าต้องมีเมตตาต่อกันและกันต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ผูกเวรซึ่งกันและกันคราเมื่อผู้ใดต้องประสบทุกข์ก็ขอให้ผ่านพ้นทุกข์แล้วประสบสุขได้การเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการหาภัยมาใส่ตัวนอกจากนี้แล้วยังทรงสอนให้รู้จักการผูกมิตรดังเรื่องราวในฤดูกิกะชาดกที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเล่าไว้ว่าในอดีตการอันแสนยาวไกลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นพญาช้างมีบริวารเป็นจำนวนมากวันหนึ่งพญาช้างพาโขลงช้างอันเป็นบริวารเดินทางไปในป่านางนกน้อยชนิดหนึ่งเรียกว่านกไส้เธอกำลังกกไข่ในรังข้างทางเมื่อเห็นโขลงช้างผ่านมาด้วยความกลัวว่าช้างตัวใดตัวหนึ่งจะทำลายรังและไข่อันเป็นลูกของเธอนางนกไส้จึงร่อนลงไปยืนข้างหน้าพญาช้างแล้วยกปีกทั้งสองข้างประสานปลายเข้าหากันดุจดังคนประนมมือแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านหัวหน้าพญาช้างมิโรยร้างอายุลุ60เป็นหัวหน้าโขลงช้างทางยาวลิบผู้เหนี่ยวหยิบสิ่งทั้งปวงด้วยงวงงาขออย่าสร้างความวิบัติสัตว์ผู้ด้อยจงป้องกันลูกน้อยค่อยเถิดหนาขอท่านผู้เป็นใหญ่ในพนาจงเมตตากำบังรังข้าด้วยพญาช้างได้ฟังแล้วมีเมตตาจิตจึงยืนกำบังรังของนางนกไส้จนกระทั่งช้างทั้งหมดเดินผ่านไปก่อนจะจากไปพญาช้างได้กล่าวเตือนว่านี่แน่เธอมีช้างตัวหนึ่งซึ่งเข้าฝูงไม่ได้มีนิสัยเกเรถ้าอย่างไรเสียขอให้เธอขอร้องและระวังช้างตัวนั้นเถิดกล่าวดังนี้แล้วก็จากไปเพียงไม่กี่วันช้างตัวที่กล่าวถึงก็เดินทางมาถึงนางนกไส้จึงยกปีกทั้งสองประคองไหว้แล้วกล่าวอ้อนวอนด้วยความนอบน้อมว่าข้าแต่ท่านผู้หาญกล้าพญาช้างผู้มีร่างกายใหญ่ครองภัยสนข้าขอการคุ้มครองลูกของตนเพื่อให้พ้นการถูกฆ่าโอสาทุช้างพลายผู้มีนิสัยพาลตัวนี้เมื่อได้ฟังคำอ้อนวอนของนางนกไส้จึงกล่าวด้วยเสียงอันเย้ยหยันว่าเฮ้ยอีนางนกน้อยถอยสกุลอย่ามาวุ่นวิงวอนให้อ่อนจิตข้าจะทำลายลานคลานชีวิตลูกตัวนิดของเจ้าด้วยเท้านี้เมื่อกล่าวดังนี้แล้วช้างอันธพาลก็ยกเท้ากระทืบรังของนางนกไส้แล้วขยี้จนร่างลูกนกน้อยแหลกละเอียดคาเท้านางนกไส้หัวใจแทบสลายที่เห็นช้างกระทำต่อลูกของตนและด้วยความแค้นจึงบินขึ้นไปจับกิ่งไม้แล้วร้องประกาศต่อหน้าช้างตัวนั้นว่าท่านเป็นช้างพลังกล้ามหาศาลมาสังหารผู้น้อยให้ย่อยยับท่านควรรู้กรรมอันท่านต้องรับสาสมกับฆ่าลูกฉันให้บรรลัยอย่าคิดว่าร่างโตมโหราจะเก่งกล้าปราดคู่ศัตรูได้ฉันประกาศขอล้มล้างเจ้าช้างใครด้วยกลไกแห่งปัญญาไม่ช้านี้ต่อจากนั้นนางนกไส้ได้ไปผูกมิตรกับนางกาด้วยการบอกแหล่งอาหารที่ตนได้พบแล้วจึงไปผูกมิตรกับแมลงวันด้วยการหาของเน่าให้เป็นอาหารของแมลงวันค
ครั้นแล้วจึงไปผูกมิตรกับกบด้วยการแบ่งปันหนอนแมลงที่ตนเองจิกได้ให้กบกินเมื่อได้มิตรครบแล้วจึงเล่าความทุกข์ให้ฟังสัตว์เหล่านั้นรับปากว่าจะช่วยเหลือนางนกไส้จึงขอร้องให้นางกาไปจิกตาช้างนางกาก็บินไปจิกตาช้างจนตาบอดทั้งสองข้างเมื่อช้างตาบอดแล้วนางนกไส้จึงขอร้องให้แมลงวันบินไปตอมตาช้างแล้วไข่ขังซึ่งจะเป็นตัวหนอนเพียงวันสองวันเมื่อไข่ขังเป็นตัวหนอนหนอนก็ชอนชัยตาช้างทั้งสองข้างจนเน่าเป็นหนองได้รับทุกข์ทรมานยิ่งนักช้างไปหากินที่ไหนไม่ได้หลายวันนางนกไส้เฝ้าดูช้างด้วยความแค้นพอเห็นว่าช้างต้องมีความหิวกระหายน้ำจึงได้ไปบอกกบให้ร้องบนยอดเขาช้างเดินตามเสียงกบร้องด้วยเข้าใจว่ายอดเขาเป็นสระน้ำครั้นช้างถึงยอดเขากบก็กระโดดลงตามไหล่เขาแล้วก็ร้องครั้นถึงพื้นดินก็ร้องถี่ขึ้นช้างเดินตามเสียงกบโดยไม่รู้ว่าข้างล่างนั้นคือหุบเหวและแล้วเจ้าช้างอันตพาลตาบอดก็ก้าวจากยอดเขาร่างอันใหญ่โตของมันลอยละลิ้วกระทบกระแทกกับไหล่เขาจนถึงพื้นดินร่างกายเจ็บปวดกระดูกหักขาดใจตายณตรงนั้นท่ามกลางความยินดีปรีดาของนางนกไส้ซึ่งบัดนี้นางได้ใช้เท้าทั้งคู่เหยียบร่างของช้างตัวนั้นไว้ท่ามกลางความยินดีของกัลยาณมิตรของนางสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจสอนใจได้ว่านางนกไส้ใช้ปัญญามาฆ่าช้างตัวที่กลางเก่งกล้าจนอาสันอาศัยกบกาดำซ้ำแมลงวันรวมตัวกันวางแผนการพลานขชาคนเรานี้เกิดมาอย่าร้ายล้ำให้ผู้น้อยชอกช้ำกันเลยหนาอย่าดูถูกผู้น้อยด้อยปัญญานกไส้ฆ่าช้างได้เตือนใจเอ่ย